ถ้าบ้ากับมันนะแล้วก็บ้าตามข่าวนะบ้าตามผู้นำที่ปอดแหกทั้งหลายนะผมว่าประเทศเราไม่ฟื้นหรอกครับนะครับและมีเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อต้องการมีอำนาจสูงสุดในการปกครองไม่ใช่มีอำนาจในการปกครองเป็นรัฐบาลนะครับต้องการเป็นประมุขของรัฐเลยจึงเป็นที่มาของกลุ่มขบวนการที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้ามีการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลธรรมนูญชี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็ไม่ยอมยังออกมาเคลื่อนไหวออกมาอาละวาดออกมาแถลงการไม่ยอมรับคำพิพากษาสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยเขาวางหลักนะครับมีคนวางหลักที่จะล้มรัฐบาลตามกรอบเวลาที่เขากำหนดทั้งหมดเป็นเรื่องของอำนาจสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของแมวฮะกำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างหนักพยายามล้มรัฐบาลนะครับให้พรรคของตัวเองพยายามคว่ำบาตรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันบอกว่าสิ้นปีนี้ถึง100ล้านโดสเพราะธนาคารประเทศไทยเชื่อว่าที่พิจิตรว่าไอ้มันจะโต 4% เนี่ยเพราะมั่นใจว่าเราจะได้100ล้านโดสซึ่งผมบอกได้เลยนะไม่มีทางไม่มีทางเลยผมยังไม่แน่ใจว่าแค่สั่งวัคซีนมากองในประเทศไทยครบ100ล้านโดสจากโดสเนี่ยจากวันแรกจนถึงวันที่ปีเนี้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอามากองนะแล้วไอ้เรื่องจะฉีดให้ครบ100ล้านโดสนี่ forget it ผมไม่มั่นใจเลยถ้าบริหารแบบนี้นะใครว่าคุณประยุทธ์แกไม่ฉลาด IQ แกสูงนะไม่งั้นแกเข้าเตรียมทหารไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่แกพูดอะไรเสลอออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งของแกหรือเปล่าเพื่อจะให้คนลืมความทุกข์ยากของชีวิตมาสนใจเรื่องบ้าๆที่แกแนะนำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออแกอาจจะเป็นนักการตลาดก็ได้นะและแถมยังไม่พอนะแถมยังพอเนี่ยแกก็แกล้งคุยกับสัตว์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดว่าแกตั้งใจโง่หรอกผมอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยได้มีหัวใจรักประชาชนกว่านี้หน่อยนะครับได้ไปดูแลว่าเขาทุกสุขดิบเรื่องอะไรได้แก้ไขปัญหาให้เขาได้สินค้าบริโภคอุปโภคขึ้นราคาตลอดทำไงก็ท่านก็มีข้อแนะนำวันนี้ท่านก็ให้เลี้ยงไก่2ตัวอย่าเพิ่งฆ่ากินนะให้มันไข่ไปเรื่อยๆก่อนโอมิครอนเนี่ยมันจะไปอยู่ในหลอดคอเนี่ยเชื้อมันจะเยอะแต่ลงปอดน้อยมากแต่มันไม่รู้มันลงปอดใครปอดแหกหมดเนี่ยตอนนี้อย่าไปปอดแหกพอเห็นโอมิครอนฟังตรงนั้นฟังนี้โอ้สติติกราฟขึ้นกราฟอย่างนี้ลงปอดเลยแหกเลยแต่ว่ากล้าหน่อยถูกที่เรื่องอื่นกล้าเรื่องนี้กลัวอะไรรีบเอา mRNA มาบูสต์ mRNA คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเอามาบูสต์เร็วๆเพื่อที่จะทำให้คนมันดีขึ้นบอกให้อนุทินกล้าๆหน่อยซื้อ mRNA มาให้ประชาชนเอามาสัก20ล้านโดส30ล้านโดสนะมาบูสต์รับรองเลยว่าทีนี้สบายเลยอย่าไปนี่ถ้าบ้ากับมันนะแล้วก็บ้าตามข่าวนะบ้าตามผู้นำที่ปอดแหกทั้งหลายนะผมว่าประเทศเราไม่ฟื้นหรอกครับแล้วดีไม่ดีนะบอกให้ถ้าเราเละอย่างนี้นะที่ตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพเอเปกอะไม่รู้จะต้องประชุมทางออนไลน์หรือเปล่าหรือจะมากันจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นทักษิณชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวพยายามโจมตีประเทศไทยโจมตีการทำงานของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสได้นะครับภายในปี2564ซึ่งปรากฏว่านะครับเขาฉีดครบไปแล้ว100ล้านโดสตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาและเฉลิมฉลอง100ล้านโดสไปแล้วนะครับตอนนี้เขาก็พยายามโหมกระพือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ปรากฏว่านะก็ออกมายอมรับว่าจะต้องคว่ำในสภาให้ได้นะครับแล้วก็จะต้องสอนเป็นบทเรียนต้องการคว่ำในสภานะครับโฆษกก็เรียกร้องของฝ่ายค้านก็เรียกร้องนะครับบอกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้รัฐบาลกำลังทำให้เศรษฐกิจประเทศล้มเหลวนะเพื่อไทยภาคเขาก็พร้อมที่จะมาเป็นรัฐบาลแทนนะครับเข้ามาบริหารจัดการแทนนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจ
นะครับคือฝ่ายรัฐบาลเองก็บอกว่าเขาทำทุกอย่างแล้วนะหลังจากที่วิปรัฐบาลปรากฏว่านะครับสสส่วนใหญ่ก็ติดภารกิจลงไปในพื้นที่นะก็พยายามควบคุมแล้วก็จนปัญญาแล้วนะก็บอกให้เล่นเกมการเมืองก็บอกก็ทำหนึ่งที่เขาเต็มที่แล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเอาตกลงมันจะเป็นยังไงอ่ะเขาวางหลักบุตรหมายจะให้รัฐบาลล้มตามกำหนดเมื่อไรกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเขาวางหลักที่จะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ได้เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ธันวาคมปีพุทธศักราช2554และก็64ฮะก็จะล้มให้ได้ปี65จะล้มให้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ให้ได้เขาบอกไม่รอดแน่ทักษิณบอกเลยไม่รอดแน่ๆเกมเห็นชัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่1ธันวาคมก็พยายามจะเอาม็อบรถบรรทุกออกมาแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้พยายามจะเอาม็อบฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งก็มุ่งสนับสนุนนะครับที่จะทำการต่อสู้นะครับบุกสภาบุกทำเนียบนะครับโดยมีม็อบจนะม็อบแกนนำเยาวชนปลดแอกราษฎรแก๊งราษฎรนะฮะม็อบทะลุแก๊สออกมาปรากฏว่าติดคุกติดตารางกันเป็นแถวม็อบจุดไม่ติดเหมือนจากอะไรนะต่างจากการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่ปรากฏว่าจุดติดชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่แล้วขับไล่นะครับทักษิณในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนเป็นที่มาของการถูกรัฐประหารในเวลาต่อมายิ่งลักษณ์ถูกชี้มูลนะครับความผิดจากนั้นก็หนีเสร็จปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็หนีออกนอกประเทศจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับการเมืองถ้าเปรียบเทียบกันปัจจุบันเนี่ยเขากำลังพยายามล้มโดยสู้ทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือปัจจัยภายนอกคือนอกสภาปัจจัยภายในคือในสภาเป็นที่อึ้งเลยฮะบอกว่าฝ่ายค้านบอกจะทำทุกอย่างจะคว่ำทุกอย่างเพื่อสั่งสอนรัฐบาลจะต้องยุบสภาให้ได้คือประชาชนอึ้งเลยโอ้โหนักการเมืองทำกันแบบนี้ในการแย่งอำนาจกันเลยอ่ะถึงขั้นประกาศว่าทำไม่ได้ฉันจะทำเองฉันจะเป็นรัฐบาลเองโอ้โหวอนกันขนาดนี้เลยแย่งอำนาจกันขนาดนี้เลยพวกเราในฐานะประชาชนก็คงได้เห็นได้เข้าใจทางการเมืองมากขึ้นว่าการเมืองปัจจุบันมันเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการผลประโยชน์นะครับและมีเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อต้องการมีอำนาจสูงสุดในการปกครองไม่ใช่มีอำนาจในการปกครองเป็นรัฐบาลนะครับต้องการเป็นประมุขของรัฐเลยจึงเป็นที่มาของกลุ่มขบวนการที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้ามีการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลรัฐธรรมนูญชี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็ไม่ยอมยังออกมาเคลื่อนไหวออกมาอาละวาดออกมาแถลงการไม่ยอมรับคำพิพากษาสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยเขาวางหลักนะครับมีคนวางหลักที่จะล้มรัฐบาลตามกรอบเวลาที่เขากำหนดทั้งหมดเป็นเรื่องของอำนาจเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้ง3สถาบันคือไตรโลกที่คงอยู่คู่แผ่นดิน
ำว่าชาเลือดทุกอย่างทั้งชีวิตอุทิศได้บรรพชนหลังเลือดน้องปกป้องใครลูกหลานไทยอย่าหาดกล้าเนรคุณสีขาวคือความสะอาดของศาสนาสุขนักทุกเข็นพระบารมีจักรีวงสมบัติเป็นราชองค์เย็นตายเงาช่างทัพพิยาทนใจร่มฟิวไว้กลางใจราเสียงเพลงชาติรักยืนรอYeah.